ยืนจะแหลกไอ้ผมประเภทวิพากษ์วิจารณ์วิจวงทำมาหมดแล้วเรื่องของมนุษย์ปัญญาทำมาแต่ได้แต่ความสะใจวิพากษ์วิจารณ์วิจวงทำมาเยอะแล้วยุคช่วงที่ผมทำรายการวิทยุนะเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราเอาเพลงไตเติ้ลรายการเย้ยทั้งฟ้าท่าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรมโน่นเพลงเย้ยฟ้าท่าดินเราเล่นไปไตเติ้ลรายการเที่ยงคืนเปิดได้ยินแล้วขอสทบยุคสมัยมันไปได้ไกลแล้วนะขอสทบไปสุดล่าฟ้าเขียวนะอุบลนี่อากาศที่เกียรกายนะณวันนี้ก็เป็นสถานที่ของรัฐสภาไงนั่นอุบลฟังได้สบายเลยไปได้สุดล่าฟ้าเขียวโอ้ยสนุกแต่ได้แต่ความสะใจก็ดีนะมันก็ได้สร้างสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาให้กับสังคมเหมือนกันคือแท็กซี่บ้านเราไงนั่นนะครับที่สี่บ้านเราปีนั้นน่าจะเป็นได้บุคคลตัวอย่างให้กับสังคมเลยนะพวกอะไรกระทรวงวัฒนธรรมเขาตาบอดไม่มีเส้นมีสายไม่ได้อย่าวุ่นวายกับมันคน โอ้ยงานผมเป็นงานช่วงนั้นนะเป็นตัวอย่างกันมากมายกายกองแหมพูดแล้วก็ย้อนหลังไปก็ไม่ได้เสียดายเราไม่ฟังเฉยๆหรอกครับคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักลุงออกครับรู้จักแล้วจะหนาวเนี่ยไปนู่นซะอีกรู้จักประวัติลุงออกกันนะมีอะไรรักประวัติก็ทำนู่นทำนั่นนี่มาไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ถือว่านั่นไม่เล่นอยู่แล้วพวกนั้นนะครับโอเคนะผ่านไปเด้อตกลงเรื่องของอิลลูมิเนติกเนี่ยฮะก็มันเป็นองค์ความคิดที่จะครอบงำทั้งการเมืองเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจมันทุกเรื่องนะการเงินก็คือเศรษฐกิจนะครับของใช้ไม้สอยอะไรเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับเรียกว่าครอบงำหมดทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะครับครอบงำหมดมันไปกันใหญ่ตอนหลังมานี่มันผมว่านะมันไม่น่าจะเข้มข้นความเข้มข้นน่าจะอ่อนแรงลงเพราะว่าอะไรเพราะมันคุมไม่ได้ทำให้มันคุมไม่ได้เพราะว่าเรื่องของมือถือมือถอยมันมาไงเทคโนโลยีเนี่ยมันจะอ่อนแรงลงครับจะบอกให้ทราบไหมอ่อนแรงลงทางด้านมือถือมือถอยมาแล้วมันก็เลยอ่อนแรงหมายความว่าระบบการบริหารบังคับบัญชามาตามลายของตัวหนังสือมาตามลายของการสั่งการโทรเลขโทรศัพท์อะไรก็ว่ากันไปกับมือถือมันอันนี้มันจะไวกว่าก็ใช้มาอ่อนแรงก็แล้วกันนะให้หมดซะทีเดียวไม่หมดหรอกครับมันก็ยังมีเชื้อมีเยื่อมีใยของมันอยู่หรอกแต่รู้ว่าไม่แข็งแรงเหมือนแต่เดิมแล้วล่ะเงี้ยก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้พอจะเล่ากันได้นะครับสิ่งพวกนี้พอเล่าได้ก็เล่ากันฟังกันเลยกันนะครับโอเคเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกการล้างลำไส้ที่กำลังเป็นจุดขายของโรงพยาบาลชื่อดังควรหรือไม่ควรทำเพราะอะไรล้างเองล้างเองลำไส้เนี่ยมันต้องไปนั่งถางขาให้เขาล้างหรอครับจิ๊กมันจะไม่ยากอะไรลำไส้เนี่ยเอาอะไรถุงน้ำเกลือยังได้หรือซ้ำไปใส่น้ำอุ่นเข้าไปถูน้ำเกลือเนี่ยเอาสายน้ำเกลือก็เสียบที่รูก้นท่านเอง
เสียงก็ไปยาวมาสัก1นิ้วฟุตใช่ไหมเออไอ้น้ำเกลือเนี่ยเรียกว่าน้ำอะไรล่ะน้ำเกลือก็ได้ไม่ต้องเอาน้ำกระฟงกาแฟแล้วให้มันใช้แรงเน้มอะไรแรงโน้มถ่วงมันก็ดันกลับไปสู่ลำไส้สู่ทวารหนักก็คือลำไส้ใหญ่ตัวนั้นมันมีกากมันเยอะมันอั้นมันขับถ่ายไม่สะดวกก็เรียกว่าท้องผูกที่เขาว่านั่นเห็นไหมในหนึ่งเขาบอกว่าดีท็อกดีท็อกนั่นแหละครับในภาษาที่เขาใช้ก็ดีท็อกดีท็อกนั่นแหละน้ำอุ่นเออง่ายจะตายไปนะ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 แค่นี้ถูน้ำเกลือได้ไรก็ได้ไม่มีก็แกนร้อนอย่างนั้นไปหาสายยางมาใช่ไหมเสียก็ไปรู้ทวารตัวเองทำเองมาเถอะรู้ก่อนนะแล้วเสียผิดรู้แล้วยุ่งเนี่ยไปรู้เลยลุงหมอคบไม่ได้กันตรงนี้แล้วครับคบกันไม่ได้กันตรงนี้แล้วครับยอมยอมยอมลุงก็ยอมตรงนี้โอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะทำมาครับล้างลำไส้เนาะลำไส้ใหญ่ก็ธรรมดาง่ายๆนะครับเบอร์ลุงออกเบอร์โทรศัพท์ลุงออกเบอร์อะไรคะถ้าเป็นเบอร์02โทรไม่ติดสักทีนึงดีแล้วล่ะครับมันเป็นอย่างนี้เบอร์02เนี่ย02-985-9886จำมาอันนี้แจ้งองค์การโทรศัพท์ก็ไปเรียบร้อยแล้ว2เดือนที่ผ่านมาเขาก็บอกว่านู่นสายใหญ่สายเล็กของเขานู่นกำลังซ่อมแซมอยู่ไล่ซ่อมแซมอยู่ในย่านนี้ด้านผมอยู่เนี่ยไอ้เบอร์พวกนี้ใช้ไม่ได้หมดมันก็เลยต่อเขาไม่ได้นะครับต่อเบอร์นี้สิเดี๋ยวนะโทร095-590-8242นี่ครับ095-590-8242จะโทรถามอะไรก็ถามตรงนั้นแหละง่ายหรือใช้ ID Line ไงLINE ID 22.7 เลข22ตัวจุดแล้วก็7แค่นั้นเองจะไม่ยากอะไรกัน ID เราจะถามไถ่แล้วก็ถามไปเถอะครับID LINE แบบเนี้ย 22.7 จะไม่ยากอะไรกันนะ ID LINE LINE ID เนี่ยใช่ไหมเออ22.7ก็จบข่าวแล้วนะมันมีให้ใช้อยู่ก็ใช้ไปก็แค่นั้นเองนะถ้าโทรศัพท์ก็095-950-8242นี่ไงมาได้มั้ย095-950-8242เนี่ย ID ได้ 22.7 ก็แค่นั้นก็จบข่าวแล้วนะเออเอานะเอาติดตามเอาจบเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกอันนี้ไม่มีใครถามอีกเลยฝั่งนี้มีใครถามไหมฝั่งเฟซแล้วฝั่งนี้ล่ะมีทั้งแฟนเพจมีทั้งเฟซมีทั้งยูทูบเอาเข้าไปพยักหน้าแล้วครับ thank you very big เออก็ให้มันได้งั้น thank you very big ก็เป็นภาษาใหม่ถูกไหมใช่ไหมดูสิครับ thank you very much thanks a lot คืออะไรวะ thank you very big มันเห็นเป็นรูปนะเออเห็นเป็นรูปร่างนะ จริงนะนี่ภาษาใหม่เขาใช่ไหมครับก็เรียกว่า new